บันเทิงสตอรี่รับผลิตรายการทีวีรับถ่ายมิวสิกงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงสังสรรค์ถ่ายงานกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานมงคลงานประชุมสัมมนากิจกรรมต่างๆในราคาที่คุณพอใจโทร0819119229เรียกใช้ทีมงานบันเทิงสตอรี่ทีมงานมืออาชีพหลากหลายสาระบันเทิงสนุกรื่นเริงบันเทิงสตอรี สวัสดีค่ะผมนิวเยอัศดาวุฒิมาคบค่ะน้องทีเด็กหญิงชนกรัมโรจนสมิทธ์ค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการ Trip on Tour พาเที่ยวทั่วไทยค่ะไปนี้อยู่ที่ไหนครับน้องทีตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีค่ะเป็นหมู่บ้านโอทับใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรรู้เปล่าน่าจะมาชมการทำเบญจรงค์ค่ะอ๋อแล้วรู้เปล่าการทำเบญจรงค์เนี่ยต้องใช้ความประณีตและละเอียดมากเลยนะถึงจะทำออกมาได้ก็มันเป็นงานฝีมือสิคะใช่เป็นแบบงานฝีมือของคนไทยแท้ๆเลยนะแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามมากรู้ไหมคะว่าที่นี่มีเบญจรงค์เป็นหลักแสนด้วยนะคะโอ้โหใช่หรอจริงพี่อยากเห็นมากเลยอะที่ไหนอะก็ข้างบนชั้นสองอะค่ะแล้วป้าอุ่นอะไรเขาอยู่ปะเนี่ยน่าจะอยู่มั้งคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในแล้วก็ไปสอบถามป้าอุ่นอะไรด้วยเนาะไปกันมารู้จักกับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราจะพามาที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตและขายเครื่องเบญจรงค์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที่เสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นไทยได้อย่างประณีตและสวยงามอันทรงคุณค่าน่าสะสมถือว่าเป็นมรดกประเทศชาติที่น่าหวงแหนและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสมุทรสาครสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ชมพิพิธภัณฑ์ข้างล่างไปบ้างแล้ววันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ป้าอุไรกันนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะผมอยากจะถามชื่อเต็มของที่นี่ครับชื่อว่าอะไรเหรอครับกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีค่ะป้าอุไรครับแล้วอย่างป้าเป็นประธานเนี่ยต้องทำอะไรบ้างล่ะครับก็คุยกันในกลุ่มเรามีเรื่องอะไรที่ต้องปรึกษากันเพราะว่าที่เนี่ยจะมีงานถนนคนเดินด้วยนะคะกระทรวงวันนี้เขาจะจัดให้งานมีงานถนนคนเดินเราก็จะประชุมกันหารือกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวทำอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันเพราะว่าเรามีสมาชิกของเราเนี่ยมี5หลังคาเรือนนะคะและมีสังวานสลามีกุไลเป็นประธานกลุ่มแดงเป็นเลขาแดงเป็นรองประธานหนูเล็กเป็นเลขาแล้วก็ป่าลัดดานะคะคือทั้งหมด5หลังคาเรือนเนี่ยเราก็จะมาประชุมกันในสมาชิกแต่จริงๆแล้วสมาชิกของเราเนี่ยมี100ฝักคนนะคะที่เราทำกันในกลุ่มเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยเราจะมีกันถึง100ฝักคนก็ทำให้ชื่อเสียงของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์เนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะว่าถือว่าที่นี่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้นำเบญจรงค์ขึ้นมาทำเราทำมานี่50ปีแล้วนะจะ50ปีละแล้วทุกอย่างที่นี่เป็นงานฝีมือหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นงานหัตถกรรมหมดในหมู่บ้านของเราเนี่ยในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมหมดเลย5หลังคาเรือนเนี่ยจะมีกระบวนการผลิตต่างๆที่เด็กๆได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำแต่ละขั้นตอนได้เห็นหมดผมได้ข่าวว่าแต่ละลวดลายเนี่ยก็จะแพงตามลวดลายใช่ไหมครับใช่ถูกต้องตามราคาเพราะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยกระบวนการจะไม่เหมือนกันบางชิ้นน่ะเผาแค่3ครั้งบางชิ้นเผา4ครั้งบางชิ้นเผา7ครั้งลูกเพราะนั้นสินค้าแต่ละชิ้นน่ะราคาจะถูกแพงขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตครับแล้วขั้นตอนการทำนี่
เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการทำนี่นะคะก็ครั้งแรกมันจะมี3อย่างนะคะเขาเรียกรอแบบก็คือเอาแบบมารอนะแล้วก็ปั้นจิ๊กก็คือปั้นมือนะคะแล้วก็มาเป็นจิ๊กเขาเรียกจิ๊ก3อย่างกระบวนการต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาเข้าครั้งแรกเลยนะเอาหล่อก็กันหล่อเนี่ยพอเราหล่อเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้วันนึงแล้วก็มาแกะแบบออกพอแกะแบบออกเนี่ยแล้วก็มาตกแต่งแล้วก็คาบเตาเผาเขาเรียกว่าบีทเนี่ยในอุณหภูมิ780องศาพอเผาเสร็จแล้วลูกต้องออกมาชุบน้ำเคลือบเสร็จเผาในอุณหภูมิ 1,280 องศาเพื่อให้ดินนะแก่งเป็นกระเบื้องแล้วถึงจะมาลงมือเขียนลายพอเขียนลายเสร็จแล้วก็มาลงสีแล้วก็คาบเตาเผาอีกรอบนึงถึงจะเสร็จออกมาชิ้นหนึ่งอันนี้คือขั้นตอนของการทำเบญจรงค์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ4ชั่วโมงการเผาถูกประมาณ4ชั่วโมงคือผมได้ข่าวว่าไอ้แต่ละลวดลายเนี่ยมันมีมีแบบความหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อย่างสมัยก่อนเนี่ยเบญจรงค์เนี่ยเราต้องไปทำที่เมืองจีนนะเพราะว่าเราไม่มีเมืองไทยยังไม่มีเบญจรงค์ก็จะใช้วิธีการปักผ้าแล้วส่งให้ประเทศจีนแล้วก็ตีกลับมาในราชสำนักเบญจรงค์นี่จะอยู่ในราชสำนักเท่านั้นนะคะรุ่นเรานี่ไม่ได้ใช้แต่ว่าสมัยก่อนก็คือต้องอยู่ในราชสำนักแล้วตอนหลังเนี่ยเราถึงได้มาเรียนรู้ขบวนการผลิตเบญจรงค์ที่นี่เป็นต้นแบบในการทำเครื่องเบญจรงค์ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนี่นะเราได้สืบทอดมาประมาณเนี่ย50ปีได้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบบสีนะสีเนี่ยเป็นหลักคำว่าเบญจคือ5สีลูก5สีดำแดงเขียวเหลืองชมพูแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาจาก5สีมาเป็น10สีการพัฒนาลวดลายต่างๆเพิ่มลายขึ้นมาเพิ่มสีขึ้นมาก็ทำให้เบญจรงค์จาก5สีกลายเป็น10สีแต่ก็ยังเรียกว่าเบญจรงค์อยู่10สีนี่มีสีอะไรบ้างคะเยอะลูกก็5สีก็ดำแดงเขียวเหลืองชมพูก็จะมีฟ้ามีน้ำเงินมีส้มมีม่วงแล้วก็เขียวอ่อนเขียวแก่อะไรเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมา10สีแต่ก็ยังเรียกว่าเบญจรงค์อยู่คือผมเห็นด้านหลังเนี่ยครับที่แบบเป็นอันใหญ่ๆเนี่ยครับมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับก็หลักแสนลูกใบละแสนพระบาท200,000พระบาทอันนี้คือใบใหญ่ๆนะเพราะพวกนี้ทำประมาณครึ่งปีลูกอย่างเงี้ยที่หนูเห็นเนี่ยนะสีอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือเรียกว่าเทพพนมเหรียญอันนี้คืองานปั้นมือถ้าคำว่าเบญจรงค์อันนั้นก็คือเบญจเลยลูก5สีก็คือดำแดงเขียวเหลืองชมพูคำว่าเบญจรงค์น่ะแท้ๆจริงๆน่ะคือ5สีแต่ปัจจุบันนี้ถึงจะเป็น10 สีก็ใช่แต่ว่าถ้าเราดูนับกันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโถใบเล็กๆประมาณนี้ก็คือยังอยู่คง5สีแต่ถ้า10สีนั่นคือลายเทพบันเทิงค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างลวดลายของสมัยเก่าสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยเก่าเนี่ยเขาชอบซื้อเพราะว่าเก็บเอาไว้สะสมเป็นของโบราณลูกเป็นของโบราณคือของโบราณก็จะมีแค่5สีแต่ปัจจุบันเนี่ยสีมันพัฒนาขึ้นใช่ไหมคนบางคนสมัยใหม่เขาก็ชอบสีที่เป็นสมัยใหม่ขึ้น มันก็ทำให้เบญจรงค์เราเนี่ยแบบเป็นที่ต้องการของตลาดหมายถึงว่าคนที่ต้องการสะสมเบญจรงค์ก็ชอบสมัยเก่าก็จะซื้อเอาไว้คนชอบสมัยใหม่ก็ซื้อเอาไว้มันเป็นสินค้าที่ต่างประเทศชื่นชอบมากเพราะเป็นงานหัตถกรรมลูก แล้วถ้าเบญจรงค์สีทองนี่ทำยังไงอะคะสีทองเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยโบราณนะเขาจะเรียกว่าถมทองคือเบญจรงค์เนี่ยถ้าเป็นสมัยโบราณเขาใช้สีดำเขียนสีแดงเขียนเส้นนะปัจจุบันเราใช้สีทองเขียนแต่ถ้าถมทองเนี่ยก็คือเราเขียนเส้นแล้วก็ใช้ทองนะธรรมดาต้องใช้สีลงใช่ไหมนี่ใช้พื้นทองลงเขาเรียกว่าถมทองสมัยโบราณเขาเรียกว่าถมทองถมเงินถมทองแต่สมัยใหม่นี่ใช้สีลงลูกมันจะแตกต่างกันอย่างข้างหลังที่หนูเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าทองนูนต่อเบญจรงค์อันนี้ที่ว่าจะเผาอีก4ครั้งมันจะแพงมันจะมากกว่ากันคือขบวนการทำมันมากกว่าเบญจรงค์มันก็เลยทำให้แพงขึ้นไปอีกแต่ที่มันแพงเพราะว่าลูกมันใหญ่แล้วก็ใช้สีทองเยอะอันนี้ก็คือมีส่วนลูกแล้วถ้าแบบใช้สีทองอะคะใช้เยอะหรือว่าน้อยราคาจะแตกต่างกันใช่อย่างเท่าทองนูนต่อเบญจรงค์เนี่ยทองเป็นหลักแล้วก็ใช้สีแต่ถ้าเป็นลายโบราณอย่างนั้นนะก็คือสีเป็นหลักทองหน่อยอย่างนั้นนะอย่างกรอบทองใช่ไหมเทพนมเหรียญอ่ะเขาจะครอบด้วยทองแต่ว่าถ้าเทพนมนรสิงห์เนี่ยเขาจะเคลือบเขียวลูกโบราณเขาจะเคลือบเขียวมันก็จะเป็นเขียวไข่กาอันนี้ทำยากอันนี้เผาสี่รอบเราเป็นสีถ้าแบบจะเอาเป็นสีทองตรงพื้นนะคะเราต้องลงสีทองก่อนเขียนเส้นก่อนเขียนเส้นดำก่อนแล้วก็มาถมพื้นทองที่หลังขั้นตอนมันจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าถมทองลายถมทองสมัยโบราณจะมีกุหลาบน้ำทองลูกแล้วพุ่มข้อบินแล้วก็เทพนมเหรียญพญาสุนทรอะไรพวกนี้ก็คือจะใช้สีทองเป็นการสีถมเขาเรียกว่าถมทองกันแต่ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่อย่างเงี้ย
จะใช้สีทอเป็นหลักแล้วก็ลงสีตามแต่มันจะมีออเดอร์เข้ามานะแล้วก็ตามแต่ลวดลายเพราะลวดลายต่างๆที่เราเขียนเบญจรงค์เนี่ยลูกมันจะไม่เหมือนกันคือเขาจะมีความหมายอย่างโบตั๋นเนี่ยเขาจะหมายถึงมั่งมีสีสุขดอกบัวเขาก็จะมีความหมายว่ามั่งมีสีสุขดังนั้นลวดลายแต่ละลวดลายที่เขาทำกันมาจากสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีความหมายว่าอย่างไรมันจะมีหมดอย่างลายวิชัยเย็นอย่างเงี้ยอย่างอ๋อเจ้าเนี่ยนะอย่างเขามีลายวิชัยเย็นเนี่ยเขาจะเอาชื่อพวกครกที่ดังๆเนี่ยเอามาอยู่ในลายด้วยลูกพญาสุนทรก็มีอะไรพวกนี้ก็คือเขาจะเอาชื่อบุคคลสำคัญมาตั้งชื่อลายเจ้าตากเนี่ยลายพระเจ้าตากอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแล้วสีเนี่ยเขาใช้สีอะไรทำเหรอครับเป็นสีแบบไหนครับสีฝุ่นลูกอย่างสีที่ใช้เนี่ยนะมันเป็นสีฝุ่นเป็นกิโลมาสีแต่ละกิโลเนี่ยจะไม่เหมือนกันเท่าสีม่วงกับสีชมพูในกิโลเราเป็นหมื่นแล้วลูกสีทองขวดละเกือบ 30,000 สีทองที่เราเขียนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเบญจรงค์เนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันจะแพงมากมันจะแพงมากลูกเพราะนั้นสีต่างๆที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีสีของมันมีเนื้อทองอยู่ในตัวบางสีนะแต่ว่าสมัยก่อนมันแค่5สีใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีถึง10สีเพราะนั้นสีมันก็มีราคาแพงขึ้นสีทองก็แพงขึ้นแต่วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยคือเป็นดิน3จังหวัดของเราระนองสุราษฎร์แล้วก็ลำปางลูกแล้วหนูอยากรู้ว่าได้รับรางวัลอะไรหรอคะรางวัลได้หลายรางวัลค่ะรางวัลย้อนยุคกลับไปคืออนุรักษ์ของเก่านะรางวัล4ดาวก็คือที่หมู่บ้านนี่จะได้รางวัลเยอะทุกภายในหมู่บ้านของเรานั้นจะมี5หลังคาเรือนเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่เขาจะได้รางวัลกันหมดเลยคุณป้าครับผมอยากรู้มากเลยว่าช่างฝีมือของเราเนี่ยคุณป้ามีการคัดเลือกยังไงบ้างครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะสอนพวกเด็กๆนะว่าเราเรียนมากับอาจารย์ก็มีอาจารย์สมบัติรักมิตรอาจารย์วิชาคุณรักษาอาแปะจากเมืองจีนแล้วตอนหลังพอโรงงานเขาเลิกกิจการเนี่ยเราก็ได้มาสอนเด็กๆอีกทีนึงลูกมาสอนให้เด็กๆที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่เป็นใช่ไหมแต่เราก็สอนให้เขาเขียนเป็นให้เขาลงสีเป็นเพราะเรามีการถ่ายทอดมาจากโรงงานแล้วเราก็มาสอนเด็กๆอีกทีนึงแต่ตอนหลังเนี่ยจะมีเด็กที่ว่าเรียนจบการศึกษามาในเรื่องทอช่างเนี่ยนะก็จะมาเขียนลายพวกนี้ด้วยคือลายพวกที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะแตกต่างจากลายที่เราสอนแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเด็กที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาสามารถจะเขียนลายหนุมานลายพวกลายรามเกียรติ์ชุดอย่างเงี้ยชุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาสามารถจะเขียนได้แต่ว่าเด็กๆที่เราสอนเนี่ยก็จะไปอีกแนวนึงหวานๆลูกหวานๆแบบอีกอย่างนึงแล้วที่แพงสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับ 250,000 ค่ะลูกนึง 250,000 แต่ก็ใช้ระยะเวลาการทำครึ่งปีครึ่งปีพอจะเสร็จแล้วไหนทองที่เราถมลงไปในนั้นอีกมันแพงมากเพราะว่าระยะเวลานานแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่แพงมากลูกเพราะนั้นของก็เลยแพงตามไปจะให้ป้าอุไลเชิญชวนสักนิดค่ะค่ะก็ที่นี่เป็นหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนะคะเรามีสินค้าเยอะแยะแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาทำกิจกรรมสามารถที่จะมาเดินเที่ยวภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่เรามีศักยภาพในเรื่องการทำเครื่องเบญจรงค์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ระดับประเทศก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราเป็นแหล่งเป็นต้นแบบอยู่เพราะนั้นก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆลูกแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้เด็กๆก็สามารถจะมาเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็เที่ยวทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวในจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงเพชรบุรีนครสมุทรสงครามอะไรพวกนี้สามารถที่จะมาเที่ยวได้ภายในวันหนึ่งนะคะจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวได้ค่ะก็ต้องขอบคุณป้าอุไลมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรายินดีค่ะได้ความรู้มากมายเลยนะน้องทีนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้น้องจุ๊ตาพาไปชมชั้นสองต่อนะครับสวยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยโอ้โหสวยจังเลยอ้าวป้าอุไลสวัสดีค่ะคุณป้าคะหนูมาเดินดูของรอบๆสวยทั้งนั้นเลยค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับของข้างในนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเห็นไหมคะแต่ละแบบข้างหลังหนูก็อีกอย่างนึงข้างหน้าก็อีกอย่างนึงเห็นไหมคะคือจะมีเรื่องราวว่าแบบไหนสมัยต้นรัตนโกสินทร์แบบไหนไปรัตนโกสินทร์ก็จะมีเรื่องราวของรูปแบบต่างๆแล้วก็ลายต่างๆที่ทำมันเนี่ยมันจะมีขึ้นอยู่กับว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปคุณป้าคะนี่ช้างตัวนี้ราคาประมาณกี่บาทคะอันนี้ช้างทวงนะคะมันจะทำยากเขาเรียกทองนูนต่อเบญจรงค์อันนี้ 28,000 ค่ะ อันนี้ลายสมเด็จบูสมเด็จอันนี้เป็นลายสมัยรัชกาลที่2แล้วก็อันนั้นน่ะเป็นฟักทองเป็นทองนูนต่อเบญจรงค์อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ศิลปะสมัยใหม่อ
อันนี้ศิลปะสมัยใหม่อันนี้เขาเรียกว่าสมัยร.9อันนี้ร.2ลูกอันนี้ร.2แล้วก็อันนี้ร.9แล้วก็อันนี้จะกันอันนี้ก็คือเทพเขาเรียกอะไรเทพบันเทิงคุณป้าคะที่เห็นนี้ก็เป็นกาใช่ไหมคะเป็นกาเซรามิกใช่ไหมคะเป็นกากาแฟน้ำชาก็ได้กาแฟก็ได้อันนี้ก็เป็นลายพอเทสเหมือนกันก็คือลายสมัยใหม่ป้าคะแล้วที่เป็นลวดลายแบบนี้ค่ะเขาใช้อะไรวาดคะใช้ผู้กันใช้ผู้กันแต้มสีแล้วก็อบทำไปอบไปถึงได้เผา7 ครั้งอันนี้ก็เป็นเปาอันนี้เป็นโถชั้นอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของจีนอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราไอ้ที่เป็นโถสามชั้นโทษที่เป็นโถสามชั้นเนี่ยนะจะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราคือเป็นยอดแหลมๆอันนี้หนูเห็นไหมช้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราก็จะมีช้างเนี่ยที่ว่าเอามาทำเป็นตัวหุ่นต่างๆเนี่ยช้างเนี่ยฝรั่งจะชื่นชอบเพราะเป็นสัญลักษณ์ของไทยเราพวกจัดการอะไรต่างๆเนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยอันนี้เป็นงานที่แบบสมัยใหม่แล้วก็เอามาเหมือนกับว่าของเก่าก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมของเก่าคือแบบนี้ไม่มีทองเลยแต่เป็นของใหม่เนี่ยมันจะมีทองบุบวาบเวลาเปิดไฟแล้วมันจะสวยนี่เห็นไหมลูกเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงานปั้นมืองานปั้นมือที่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเริ่มต้นเรียกว่าเป็นเริ่มต้นที่เป็นแบบเลยจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เนี่ยของเราอยู่ในนี้นะของพวกนี้ค่ะเราต้องทำไว้เองหรือว่ามีออเดอร์มาหรอคะเราต้องทำเอาไว้เพราะว่าของใหญ่ๆเนี่ยเราใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นของแต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องทำเอาไว้ก่อนเพราะลูกค้ามาเนี่ยถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาซื้อไปเลยบางคนเขาไม่ชอบสั่งเขาต้องการที่ว่ามาเห็นแล้วเขาชอบใจเขาซื้อไปเลยเพราะนั้นของที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นของที่ทำเอาไว้ขายตัวไหนที่เป็นออเดอร์เราต้องเก็บถ้าอย่างเงี้ยน่ะจะเป็นของสั่งที่สวยมากเลยค่ะอันนี้ที่ 25,000 เนี่ยอันนี้ที่จะเป็น 25,000 ทั้งเซตเลยเหรอคะหรือว่าแค่อันใบเดียวแค่ใบเดียวโอ้อันนี้เหลืองราศีแต่นี้จะเป็นลายคุดจุดหน้าค่ะนี่ไงที่บอกถมทองที่เราคุยกันเรื่องถมทองอ่ะนี่เห็นไหมคะเท่าลงสีก็คืออย่างนี้นะอย่างนี้ก็คือใช้สีลงแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกผมทองเขาเรียกกุหลาบน้ำทองเนี่ยพื้นตรงเป็นทองหมดเลยโอ้ยสวยจังเลยค่ะคุณป้าคะมีลายกระหนกไหมคะที่นี่ค่ะลายกระหนกมีค่ะกระหนกช่อไฟไงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นกระหนกช่อไฟเนี่ยขอบมันเนี่ยสวยมากมากช่อไฟนี่จะเป็นลายที่พวกเรียนนะพวกเรียนนี่จะทำลายกระหนกช่อไฟเพราะงานแต่ละชิ้นมันจะไม่เหมือนกันคุณป้าคะอันนี้มันใช้ขันน้ำมนต์อันนี้เป็นขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ที่พระใช้เพราะว่าอันนี้พอเราเปิดมาเนี่ยก็อันนี้คือตักเป็นถ้วยตักแล้วก็เป็นขันน้ำมนต์เอาไว้ใช้ได้แล้วก็เปิดฝาใช่ไหมคะใช่เปิดฝาอีกทีนึงนี่แล้วก็ปิดครอบอีกทีนึงแล้วถ้าหนูแบบหนูซื้อเป็นจานเป็นแล้วก็สีทองอะไรแบบนี้ค่ะมันสามารถเข้าไมโครเวฟได้ไหมคะไม่ได้นะคะเบญจรงค์เนี่ยพวกที่ทำเกี่ยวกับเซรามิกเนี่ยอะไรที่วนทองทุกอย่างนะนี่ต้องพูดว่าทุกอย่างเข้าเวฟไม่ได้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เลยค่ะคุณไม่ได้หรอกมันจะสปาร์กกันของที่จะเข้าเวฟได้นั่นก็คือพวกไลคามแล้วต้องไม่มีวนทองเลยนะแล้วถึงจะเข้าได้นอกจากนั้นเข้าไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังพยายามทำที่มันเข้าได้นะคือญี่ปุ่นเขาจะทำสีทองที่มันสามารถที่จะเข้าเวฟได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือยังเข้าเวฟไม่ได้หลากหลายสารบันเทิงสนุกรื่นเริงบันเทิงสตอรี
ูลนิธิรัศมีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรกับพันธกิจของมวลมนุษยชาติวัตถุประสงค์โครงการประดิษฐานพระศรีวรี789องค์ทั่วไทยเพื่อส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมมอบทุนการศึกษาเด็กเยาวชนเพื่อเผยแผ่จรรโลกบาวรพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างศีลธรรมประโยชน์สู่การพัฒนาเพื่อให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์มีลาภสักการะอันประเสริฐเพื่อถวายงานแผ่นดินชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ศรีวรีแลนด์พร็อพเพอร์ตี้แหล่งสูงรวมซื้อขายที่ดินทำเลทองบ้านเดี่ยวหนึ่งคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วประเทศนึกถึงศรีวรีแลนด์พร็อพเพอร์ตี้ติดต่อสอบถาม063-879-6965โครงการจัดสร้างพระศรีวรีสูง77เมตรณวัดป่าม่วงมีชัยตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬขอเชิญร่วมสมทบทุน 1,200 บาทรับพระศรีวรีขนาด12นิ้วจำนวนจำกัดผ่านพิธีอธิษฐานจิต353วาระทั่วประเทศติดต่อสอบถามร่วมสมทบทุนได้ที่โทร082-636-1965 082-636-1965 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจพระอรหันต์ศรีวรีสูง77เมตรณวัดป่าม่วงมีชัยขอทุกท่านจงบังเกิดจตุรทิศมหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาลสาธุ777ณชาริติบันเทิงสตอรี่รับผลิตรายการทีวีรับถ่ายมิวสิกงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงสังสรรค์ถ่ายงานกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานมงคลงานประชุมสัมมนากิจกรรมต่างๆในราคาที่คุณพอใจโทร0819119229เรียกใช้ทีมงานบันเทิงสตอรี่ทีมงานมืออาชีพเรื่องบันเทิงส่งเสริมเต็มที่ท็อคโชว์วาไรตี้ข่าวดีแมนๆสกู๊ปข่าวหนาวนิวก็มาอีเวนต์สรรหาข่าววิวาสวมแหวนนักกีฬานักพัฒนาก็มี